ครับวันนี้มาบอกสัดส่วนครับว่าวดุยๆนะครับผมขนาด58เซนครับมาเริ่มกันเลยครับผมปีกแม่นะครับผม58เซนแล้วก็หน้าอกนะครับ59เซนปีกลูกนะครับผม27เซนครับปีกลูกนะครับผมปีกแม่เอาไหมนะครับ58เซนอก59ปีกลูก27เซนครับผมมาวัดสัดส่วนกันเลยครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวนะครับไวมองหนีนะครับผมหาเส้นครับหาเส้นนะครับผมจากปีกบนนะครับมาหอดนี่หาเส้นแล้วก็มัดปีกบนมาหาปีกล่างนะครับ27เส้นเด้อพี่น้องเด้อ27เส้นปีกบนมาหาปีกล่าง27เส้นส่วนช่วงเอวนะครับผมจากนี้มาหานี่6เส้นนะครับผม6เส้นจากนี้มาหานี่นะครับผม6เส้นแล้วก็มัดปีกบนปีกล่างลูกนะครับผม13เส้นนะครับพี่น้อง13เส้นจากปีกบนมาหาปีกล่าง13เส้นนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมช่วงท้ายนะครับผมช่วงท้าย8เส้นพี่น้อง8เส้นครับจากปีกบนปีกล่างมาหาหม่องมัดหางช่วงท้ายนะครับผม8เส้นครับผมจากนี้มาหานี่8เส้นแล้วก็ไม่มองมัดทางนะครับผม9เส้นนะครับ9เส้นแล้วก็แบ่งครึ่งมัดนะครับผม9เส้นมองนี้นะครับผมนะทำมามองนี้เลยส่วนมองนี้นะผมข้างละจากนี้มาหานี่3เส้นนะครับผมข้างละ3เส้นพี่น้องนะครับช่วงนี้จากนี้มาหานี่3เส้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็3เส้นเท่ากันมาส่วนนี้เลยครับเร็วๆนะครับผมส่วนนี้นะครับผมจากนี้มานี่นะครับ4เส้นนะครับคือกัน2ฝั่งเลยนะครับผม4เส้นฝั่งนี้ก็4เส้นนะครับผมแล้วก็ข้างบนคือกันเลยครับผม4เส้นนะครับมองนี้มานี่4เส้นแล้วก็4เส้นทั้ง2ฝั่งนะครับเท่ากันนะครับผมรายละเอียดก็สิประมาณนี้นะครับผมเข้าใจบ่เข้าใจยังได้ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมลองไปเฮ็ดเบิ่งครับถ้าบ่เข้าใจยังได้ก็ทักมาทางเพจก็ได้ครับบ่าวดีอีสานคนไกลบ้านนะครับผมฝากเพจน้ำด้วยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาแบ่งสัดส่วนบอกสัดส่วนนะครับแจกสูตรพี่น้องนะครับผมไปลองเฮ็ดบ้างครับสวัสดีครับ